Channel ค่ะช่วงนี้นะคะมนุษย์ก็จะอยู่กับการ Unboxing Unbacking Unbox Unback อยู่ประมาณนี้นะคะกับตอนคุณแม่คะพาช็อปค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสินค้าลดราคาของทางยุโรปหรือว่าที่นอร์เวย์นะคะตั้งแต่หลังคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็จะเป็นจบซีซั่นของวินเตอร์นะคะช่วงนี้หันไปหันหน้าไปทางไหนห้างก็จะมีแต่ป้ายแดงป้ายแดงนะคะแต่วันนี้นะคะไม่ใช่ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะไม่รู้ไปที่ร้านเอมิเลียมาค่ะที่ห้างแถวๆบ้านนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปที่เอมิเลียเอาท์เล็ตมานะคะเดี๋ยวมาดูว่าไม่รู้ได้ของราคาดีๆย่อมเยาแค่ไหนมาดูกันค่ะมาดูกันเลยค่ะทีนี้เมนูได้นี่เมนูได้กางเกงยีนมานะคะจากเอมิเลียเอาท์เล็ตในตัวเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะอันนี้คือเปเป้ยีนนะคะเมนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันป๊อปปูล่ามั้ยมันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมั้ยเมนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นราคามันค่อนข้างจะย่อมเยานะคะที่ในเมืองก็จะเป็นร้านเอาท์เล็ตของเอมิเลียค่ะที่เขาจะเอาของไปลดราคาแบบ 60% 70% นะคะอันนี้คือเปเป้ยีนลอนดอนนะคะเป็นกางเกงยีนเป็นดาร์กบลูนะคะเป็นบลูยีนขาม้าแบบนี้นะคะไซส์26ยาว32นะคะกางเกงขาม้ากางเกงยีนแบบนี้ต้องใส่กับส้นสูงนะคะถึงจะสวยไม่รู้ซื้อของมาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องรอติดตามเดี๋ยวไม่รู้จะทำเพจปล่อยของมือสองที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพจมาขายเพราะว่าช่วงนี้ผอมลงอีกแล้วผอมลงก็เดือดร้อนค่ะอ้วนขึ้นก็เดือดร้อนเนาะต้องหาเสื้อผ้าใหม่เวลาผอมลงเพราะว่าไม่รู้จักไซส์40ถึง42นะคะตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่34ถึง36ก็คือลงเยอะมากพอขึ้นก็ขึ้นเยอะมากนะคะไม่ว่าหนัวค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูได้อะไรมาจากร้านเอมิเลียเอาท์เล็ตในตัวเมืองเบอร์เกนนะคะเมนูว่าเขาก็น่ารักดีนะคะจะเป็นกระดุมสีเงินแบบนี้วันนั้นไปลองแล้วพอดีเป๊ะเลยเป็นกางเกงยีนเอวต่ำนะคะนี่เป๊ะยีนลอนดอนอันนี้เมนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป๊อปปูล่าไหมที่ไทยก็เป็นครั้งแรกที่เมนูซื้อกางเกงยีนแบรนด์นี้มาซื้อเพราะว่าเห็นราคาเต็มแล้วคือราคาเต็มแรงมากนะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยเมนูไม่ได้โกหกเลยนะเพื่อนๆดูค่ะ 1,199 โครนแล้วก็มาลดเหลือที่100โครนนะคะราคาเต็ม 1,199 โครนก็ 4,196 บาท50สตางค์นะคะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ราวๆ1 Norwegian Kroner ก็ 3.5 ไทยบาทนะคะจาก 1,199 นะคะหรือว่า 4,196 บาทเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่100โครนค่ะ350บาทจะไม่ให้ดิฉันซื้อได้อย่างไรนะคะก็เป็นครั้งแรกกับกางเกงยีนแบรนด์นี้นะคะก็ใส่แล้วก็ยืดดีสบายดีเข้ากับหุ่นเราขายาวไปนิดนึงแต่ใส่ส้นสูงก็พอดีเลยนะคะน่ารักมากเป็นบลูยีนที่น่ารักและที่สำคัญราคาก็น่ารักด้วยนะคะผ่านไปจ้าสำหรับกางเกงยีนจากร้านเอาท์เล็ตเนาะแน่นอนที่สุดว่าสินค้าเอาท์เล็ตเนี่ยจะไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในเทรนด์แน่นอนแหละอาจจะเป็น2-3 ซีซั่นผ่านมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็โอเคแหละมนุษย์ว่าเอามา adapt เอามา mix and match นะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องซื้อของที่แบบราคาสูงๆอะไรมากมายแต่ก็รู้จักแบบหยิบนู่นหยิบนั่นมาใส่ค่ะจบจากกางเกงยีนไปแล้วนะคะทีนี้กางเกงยีนเนี่ยเมนูได้มาจากร้าน Emily Outlet ที่อยู่ในตัวเมืองเบอร์เกนนะคะมาต่อกันด้วยนี่ในถุงนี้ค่ะเป็นร้าน Emily ที่อยู่แถวๆบ้านเมนูเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมานะคะวันนี้แวะไปที่ร้านมาเป็นร้าน Outlet แล้วก็ร้านเอมิเลียที่เขาลดราคานี่มาดูได้หมวกไหมพรมแล้วก็เฮชบันแบบนี้มานะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นของแบรนด์ MSCS Copenhagen นะคะเป็นหมวกไหมพรมหรือว่าเฮชบันแบบนี้สองอย่างสีม่วงสีหวานๆแบบนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าดิฉันก็ได้มาตอนลดราคาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะเมนูได้หมวกไหมพรมนะคะมาที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยได้หมวกไหมพรมมาที่บอกราคาเต็มไปก่อนนะคะราคาเต็มของเขาอยู่ที่350โครนค่ะ 1,225 บาทนะคะแต่เมนูได้มาตอนที่เขาลดราคานะคะเมนูจะให้ดูราคา99โครนนะคะ346บาท50สตังค์ค่ะแล้วก็ราคาเต็มนะคะ350โครนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะไม่รู้จะบอกว่าหน้าหนาวที่นี่หมวกไหมพรมเสื้อกันหนาวคือสำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาหนาวนี่คือจะปวดหัวมากเดี๋ยวมนุษย์ลองให้ดูเลยนะคะว่าเข้ากับมนุษย์ไหม
สีหวานมากเป็น one size นะคะของพวกนี้ส่วนมากแล้วก็จะเป็น one size ประมาณนี้นี่เข้ากับเมนูไหมคะหมวกไหมพรมค่ะของ MSCS Copenhagen ค่ะแวะไปที่ร้านมาปกติเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์ unbox unbag อยู่ประมาณนี้แหละนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเมนูนะคะเดี๋ยวว่างๆเมนูจะทำเพจขายของมือสองที่ไม่ได้ใช้เนาะก็ขายในนอร์เวย์ก่อนเดี๋ยวเวลากลับไทยก็ค่อยขนไปขายให้เพื่อนๆที่ไทยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะบอกว่าเวลาผอมลงก็ลำบากเวลาอ้วนขึ้นก็อ้วนเยอะมากไม่รู้อ้วนขึ้นไปถึงไซส์40ถึง42ค่ะแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือที่34ถึง36มันก็ลำบากอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันแม่รู้ได้เฮสบันอันนี้มานะคะราคาก็ป้ายแดงเช่นกันราคาเต็มของเขานะคะอยู่ที่320โครนค่ะหรือว่า 1,120 บาทแต่นี่เหมือนเดิมค่ะแม่รู้ได้มาที่ราคา99โครนนะคะ346บาท50สตางค์เช่นกันนะคะน่ารักมากเลยนี่เข้ากับมนุษย์ไหมมันหนาวนี่คือหนาวแล้วจะปวดหูนะคะสำคัญมากเวลาไปเที่ยวที่อากาศหนาวๆนะคะหมวกกันหนาวแบบนี้ก็ได้อยู่นะสำหรับวัย40บวกๆปีนี้ก็จะได้บวกมาอีกเพิ่มมาอีก1นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไปร้าน Outlet ของเอมิเลียมาก็ของจะเป็นของที่ลดราคามนุษย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าเปเป้ยีนลอนดอนเนี่ยป๊อปปูล่าไหมที่ไทยเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ซื้อของแบรนด์นี้มาเพราะฉันเห็นราคา100โครนค่ะ350บาทเท่านั้นก็ปรีเข้าไปนะคะเป็นบลูยีนเป็นยีนยืดเนาะแล้วก็เป็นหมวกไหมพร้อมนะคะแล้วก็เป็นเฮสบันแบบนี้เป็นที่คาดผมอะไรประมาณนี้กันหนาวนะคะนี่ได้มาทั้งหมด3ชิ้นวันนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์นะไปรื้อๆที่ร้านมาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นอร์เวย์นะคะหลังปีใหม่หลังคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงลดราคาของวินเตอร์เซลใกล้ๆจะไฟนอลเซลใกล้ๆจะใกล้ๆจะหยุดขายของเซลแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นคอลเลกชันของ Spring แล้วก็ Summer มานะคะนี่ผ่านไปเดี๋ยวมนุษย์ลองตัวนี้ให้ดูนะคะนี่ยังไม่ได้ตัดป้ายออกเลยก็จะเป็นเฮสบันก็จะคาดเฉพาะผมถ้าคาดอันนี้ไม่รู้ว่าต้องรัดผมนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เพิ่งเอามานี่ก็เพิ่งลองนี่แหละค่ะซื้อที่ร้านก็ไม่ได้ลองหรอกไม่แน่มันจะลื่นๆกับผมเรานิดนึงอะไรประมาณนี้นี่เหมาะกับแม่นุชไหมคะเหมาะกับแม่นุชไหมคะนะคะก็จะประมาณนี้แหละสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของแม่นุชนะคะไลฟ์สไตล์ทราเวลแฟชั่นแล้วก็ฟู้ดนู่นนี่นั่นนะคะก็เป็นชีวิตคนอีสานบ้านนอกคนหนึ่งที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์นอกจากสำหรับมื้อนี้ก็เอาของมารีวงรีวิวให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจากจังไหนก็ได้เนาะแม่นุชก็สิพยายามอันหาคอนเทนต์อื่นๆมาเฮ็ดที่มันนอกเหนือจากไปช้อปปิ้งแต่มนุษย์ว่าบางเทื่อสาวๆอาจสิมากก็ได้เนาะไปย่างหาแต่ว่าบ่ได้เก็บบรรยากาศไม่ได้เก็บบรรยากาศในการที่ไปรื้อของที่ร้านเอาท์เล็ตมานะคะของที่ร้านเอาท์เล็ตนี่คือเยอะมากจะบอกว่าเป็นแบบ Calvin Klein Tommy Hilfiger แล้วก็Pepe Jean โหหลากหลายแบรนด์มากนะคะก็เลือกมาที่ราคาย่อมเยา100โครนอะไรประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์เอาของที่ไปช้อปปิ้งมาจากร้านเอมิเลียแล้วก็เอมิเลียเอาท์เล็ตนะคะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดตามคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลนะคะยังไงเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะมนุษย์ฝากไว้ขอบคุณทุกๆช่องทางการติดตามนะคะอย่าลืมให้กำลังใจมนุษย์ด้วยกันสมัครสมาชิกแล้วก็ follow กันเข้ามานะคะจบคลิปแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสำหรับวันนี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้จ้าบายค่ะบาย